หลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มไป2วันติดต่อกันนะครับก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกวิตกกังวลแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีสภาล่มแบบนี้ก็เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ารอบนี้นี่อาจจะวิตกกังวลเพราะเห็นว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วก็ล่ม2วันติดต่อกันไปต้องยอมรับนะครับว่าองค์ประชุมของสภาเนี่ยเป็นหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของสภาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านด้วยนะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยังถือทิฏฐิแบบนี้ไม่ถอยกันคนละก้าวไม่ลดราวาศอกก็จะทำให้สภาเนี่ยเดินไปได้ยากมากทางออกก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลต้องถอนยตินับคะแนนใหม่นะครับแล้วก็ฝ่ายค้านก็เข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะเดินหน้าการประชุมสภาซึ่งมียติมีเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยรออยู่มากเมื่อย้อนกลับไปถึงคะแนนเดิมก็จะทำให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการใช้ม.44ก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้วิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่สั่งมายังวิปรัฐบาลว่าต้องไม่ให้ตั้งผมคิดว่าเขาอาจจะหวาดกลัวกับการทำงานของฝ่ายสภาซึ่งเขาไม่เคยชินเขาชินแต่กับสนช.ที่สั่งได้นะครับยกมือกรึบอะไรก็ได้แต่ว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งมันต้องมีทั้งฝ่ายค้านและก็มีทั้งฝ่ายรัฐบาลต้องมีการถ่วงดุลเขาอาจจะไม่เคยชินนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ฝ่ายผู้นำของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลผมเนี่ยให้สัญญาแบบลูกผู้ชายกับท่านได้เลยว่าถ้าผมกันเป็นกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยผมก็จะไม่เชิญท่านเข้ามาชี้แจงนะครับท่านไม่ต้องวิตกกังวลนะครับให้สบายใจได้การที่ออกท่านออกมาทวงเรื่องสัญญาลูกผู้ชายก็อยากจะเรียนว่าจริงๆสัญญาลูกผู้ชายเนี่ยก็จะใช้กันในวงการนักเลงวงการทหารในวงการกองทัพแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยเขาจะใช้สัญญาประชาคมนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนนะครับว่าสิ่งที่พวกผมกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับพวกผมยึดเอาความถูกต้องจึงอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนผมคำนึงถึงมารยาททางการเมืองการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะเป็นส.ส.มาหลายสมัยรู้จักมารยาททางการเมืองดีแต่นี่คือจุดยืนของพรรคจุดยืนของส.ส.ทุกคนที่จะต้องทำหน้าที่ตามสัจจะสัญญาลูกผู้ชายที่มีให้กับประชาชนครับ